เดินทางขึ้นเหนือผ่านจังหวัดนครสวรรค์แวะพักกายพักใจในบรรยากาศสปอร์ตคาเฟ่ค่ะทานอาหารอร่อยๆนะคะเครื่องดื่มรสเด็ดได้ที่ร้านของพวกเรา2คนค่ะลิงก์ใน Google Map แปะอยู่ที่ description ด้านล่างเลยค่ะแล้วเจอกันนะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง NBA Mania Channel วันนี้เราทั้ง2คนแอดมินตูกับแอดมินเอจากเพจ NBA Mania ก็มีอยู่กับทุกคนเช่นเคยค่ะวันนี้มีการแข่งขันทั้งหมด7คู่นะครับเช้าวันจันทร์ของบ้านเราเนี่ยจะตรงกับวันอาทิตย์ของบ้านเขามันก็เลยมีการแข่งขันที่ค่อนข้างไวเป็นช่วงบ่ายของบ้านเขาเนี่ยนะก็เลยแข่งช่วงตี1ตี2ของบ้านเราเนี่ยแหละครับแต่เพื่อนๆไม่ต้องห่วงนะครับเรา2คนเนี่ยจะมาสรุปรายงานให้ทุกคนฟังครับว่าในเกมการแข่งขันเนี่ยมันเกิดอะไรกันขึ้นบ้างทุกคนไม่มีตกข่าวแน่นอนแต่พวกเราขออยู่2อย่างเท่านั้นครับเหมือนเดิมเลยครับกดไลค์เป็นกำลังใจพวกเราแล้วก็กดซับด้วยนะครับขอบคุณทุกคนครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเรามาเริ่มที่เกมแรกกันเลยดีกว่าครับ Brooklyn Nets เดินทางไปเยือน Chicago Bulls ครับสำหรับ Brooklyn Nets พวกเขาจะยังคงไม่มีเควินดูแลนแล้วก็เจมส์ฮาร์เดนเนื่องจากทั้งคู่ค่ะมีอาการบาดเจ็บที่กล้ามเนื้อต้นขาหลังทางโค้ชสตีฟแนชเนี่ยเลยปรับเปลี่ยนผู้เล่น5ตัวแรกขยับเอาเบรคกริฟฟินแล้วก็ลามาคัชออเดรชขึ้นมาเป็นผู้เล่น5ตัวแรกเปิดเกมมาค่ะ Brooklyn Nets เนี่ยก็ยิงพลาดค่อนข้างเยอะนะคะแต่ดีค่ะที่มีทั้งเบรคกริฟฟินแล้วก็ลามาคัชออเดรชเก็บทั้งแต้มวงนอกแล้วก็โพสต์วงในในช่วงควอเตอร์แรกเนี่ย28แต้มมาจากทั้งคู่เนี่ยถึง13แต้มทำให้ Brooklyn Nets ออกนำไปก่อนในฝั่งของ Chicago Bulls ค่ะวันนี้นะคะพวกเขาก็ต้องสู้ตายไม่ยอมแพ้เด็ดค่ะเพราะว่าหลังจากที่เทรดนิโคลาวุชวิชมาเนี่ยแพ้4เกมรวดสู้ตายแน่ๆค่ะวันนี้การเล่นของเขาเนี่ยคู่กับแซคโรวีนเนี่ยก็เริ่มเข้าที่มากขึ้นเรื่อยๆทั้งวงในแล้วก็วงนอกช่วยกันสลับทำแต้มเหมือนเป็นหมัด 1-2 อย่างที่ทีมต้องการจริงๆหลังจากที่ Chicago Bulls ตีเสมอได้พวกเขาก็รัน22-9ขึ้นมานำในช่วง5นาทีสุดท้ายหลังจากจบครึ่งแรกในฝั่งของ Brooklyn Nets ค่ะ Kyrie Irving เนี่ยก็ไม่ยอมนะคะโชว์สกิลท่ายากกับการครอสครั้งแล้วครั้งเล่าการลุยเข้าไปทำแต้มการทำแต้มระยะกลางของเขาเนี่ยยอดเยี่ยมจริงๆแต่เสียอย่างเดียววันนี้3คะแนนเนี่ยบอดเลยค่ะในขณะที่ Jeff Green ยังคงมีเกมที่ยอดเยี่ยมในฐานะตัวสำรอง Brooklyn Nets สู้อย่างไรก็สู้ Chicago Bulls ไม่ไหวจริงๆนะคะแถมวันนี้เนี่ยทาง Bulls ยังได้ตัว Stolanski ช่วยทำแต้มร่วมกับ Zach LaVine แล้วก็ Nikola Vucevic ครั้งแล้วครั้งเล่าก่อนที่ช่วงนาทีสุดท้ายแซคโรวีนจะยิง3คะแนนลูกเด็ดผดเด็ดศึกพาชิคาโกบูลส์คว้าชัยชนะไปได้ในที่สุดค่ะและผลงานของผู้เล่นในทีมบรูคลินเนตส์ได้ไคลีเออร์วิง24แต้ม15แอสซิสต์ฟิลโกล 44.4% เสียดายค่ะวันนี้ปืนยาวไม่ทำงานเลยเจฟฟ์กรีน21แต้ม2แอสซิสต์ยิงดีทั้ง2แล้วก็3คะแนนชิคาโกบูลส์ได้แซคโรวีน25แต้ม5แอสซิสต์ฟิลโกล 47.1% นิโคลาวูซวิช22แต้ม13รีบาวด์เป็นดับเบิลดับเบิลค่ะจบเกมชิคาโกบูลส์เอาชนะบรูคลินเนตส์ไปได้115-107ชัยชนะวันนี้ของชิคาโกบูลส์นอกจากจะเป็นการหยุดการพ่ายแพ้ติดต่อกันถึง6เกมติดแล้วเนี่ยยังเป็นชัยชนะเกมแรกของนิโคลาวูซวิชครับในยูนิฟอร์มของชิคาโกบูลส์ครับทีมของพวกเขาเนี่ยต้องการนะครับอย่างที่แอดมินตูนพูดต้องการให้เข้ามาเป็นเหมือนหมัด 1-2 ครับร่วมกับแซคโรวีนแล้ววันนี้เขาก็ทำได้ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับเราเห็นการเล่นแบบโอ้ไม่ว่าจะเป็นการยิงการข้ามการส่งให้กันนะครับการเล่นพิกแอนด์โรลทั้ง2คนเนี่ยในฤดูกาลนี้คือออลสตาร์นะครับดังนั้นในฤดูกาลที่เหลืออยู่นะครับถ้าเกิดทั้ง2คนเนี่ยได้เล่นร่วมกันมากขึ้นเรื่อยๆไม่มีปัญหาบาดเจ็บเล่นงานเนี่ยเขาก็ต้องรู้ใจรู้ทางกันมากขึ้นดังนั้นถ้าเกิดทั้งทีมชิคาโกบูลส์ยังคงอยู่ในพื้นที่เพลย์อินนะครับไม่ว่าจะเจอใครก็ตามเนี่ยเหนื่อยแน่นอนครับทีมนั้นเนี่ยหันไปดูในส่วนของโคบี้ไวท์นะครับวันนี้ไม่สามารถทำการแข่งขันได้เนื่องจากผลตรวจไวรัสโควิด-19 เนี่ยยังหาข้อสรุปไม่ได้ครับยังเป็นอีกครั้งนึงนะครับที่ทาง NBA เนี่ยเขายังไม่อนุญาตนะครับเพราะว่าหาข้อสรุปไม่ได้เดี๋ยวเรามาติดตามชมกันอีกทีนะครับว่าผลตรวจของโคบี้ไวท์เนี่ยจะออกมาเป็นบวกหรือว่าจะเป็นการผิดพลาดของการตรวจที่เกิดขึ้นสำหรับเกมหน้านะครับเป็นวันพุธเช้าครับพวกเขาจะเดินทางไปเยือนอินเดียนาเพเซอร์ครับ6 โมงหันไปดูในส่วนของบรูคลินเนตส์กันบ้างครับในเกมวันนี้อย่างที่แอมินตูนพูดพวกเขาขาดขุมกำลังนะครับว่าจะเป็นเควินดูแรนต์เจมส์ฮาร์เดนและในเกมวันนี้พวกเขายังต้องขาดตัวกำลังเสริมอีก2คนครับนั่นคือไทเลอร์จอห์นสันครับเล่นอยู่เนี่ยเขาก็มีอาการบาดเจ็บที่เข่าเลยนะไม่มีการประทะไม่มีการกระแทกอะไรเกิดขึ้นเรายังไม่รู้นะครับว่าอาการบาดเจ็บที่เข่าของเขาเนี่ยรุนแรงแค่ไหนเดี๋ยวเรารอรายงานเพิ่มเติมอีกสักนิดนึงแล้วเรา2คนจะมารายงานให้ทุกคนทราบหลังจากนั้นไม่นานครับก็เป็นแรนดี้แชเมนอีกครั้งนึงครับเขามีอาการบาดเจ็บที่ข้อเท้าขวาข้างเดิมเลยครับก่อนหน้านี้เขาบาดเจ็บไปพักไป5เกมนะครับแล้วก็มาซ้ำวันนี้อีกยังไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วต้องพักอีกนานแค่ไหนทั้ง2คนนี้ก็ถือว่าเป็นกำลังเสริมที่ดีให้กับ Brooklyn Nets ครับหันไปดูในส่วนของการเล่นร่วมกันนะครับของ Blake Griffin กับ LaMarcus Aldridge ในเกมวันนี้ถือว่าทั้ง2คนเนี่ยมีการเล่นร่วมกันที่ค่อนข้างโอเคมากๆดีกว่าที่คิดเขามีการเล่นการโพสต์วงในการสร้างเพลย์กับเพื่อนการยิง3คะแนนเรียกว่าทำได้ค่อนข้างดีอย่างที่แอมิตูนพูดนะครับในช่วงควอเตอร์แรกเนี่ย28แต้มเนี่ยทั้ง2คนเล่นร่วมกันทำไปได้ถึง13แต้ม
uh-huh. แต่ถ้าเกิดมองในภาพรวมกว้างๆเนี่ยถามว่าทำให้บรูคลินเนสน่ากลัวหรือเปล่าส่วนตัวมองว่ามันไม่น่ากลัวขนาดนั้นครับมันทำให้ทีมของบรูคลินเนสเนี่ยดูช้าลงอยากจะให้ใช้เจฟกรีนมากกว่าครับ uh-huh. นี่คือความคิดส่วนตัวนะครับเพราะว่าเจฟกรีนในตอนนี้เนี่ยโอ้โหฤดูกาลนี้การเล่นเกมบุกการยิงการข้ามทุกอย่างเนี่ยดูมีประสิทธิภาพมากๆถ้าเกิดปรับไปแล้วเนี่ยถ้าเกิดใช้แค่เบรคกิฟฟินกับลามาคัสออดริชเป็นบางช่วงเนี่ยอาจจะดีกว่าก็เป็นได้นะครับในจุดนี้น่าสนใจมากๆหันไปมองคนอื่นๆในทีมครับที่น่าสนใจคือการใช้งานของเดียงเดรจอแดนครับตั้งแต่ที่ได้ลามาคัสออดริชตั้งแต่ที่ได้เบรคกริฟฟินเข้ามาร่วมทีมเนี่ยสตีฟแนชเนี่ยเกมวันนี้เป็นอีกหนึ่งครั้งนะครับที่เขาไม่ได้ใช้งานเดียงเดรจอแดนเราไม่แน่ใจว่ามีอาการบาดเจ็บหรือว่ามีอะไรเกิดขึ้นแต่หลังจากนี้ครับในฤดูกาลที่เหลืออยู่เนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจและน่าจับตามองมากๆว่าสตีฟแนชเนี่ยเขาจะใช้งานเดียงเดรจอแดนยังไงผสมผสานกับทุกคนให้ทุกคนแฮปปี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับในฤดูกาลนี้เนี่ยสตีฟแนชเขาถือว่าเป็นโค้ชปีแรกหรือที่เรียกว่ารุกกี้โค้ชหลายๆคนมองว่าโอ้โหเข้ามามีทั้ง KD มีทั้งไคลรีแบบนี้เนี่ยสบายแน่นอนงานของเขาจะต้องง่ายแต่มันไม่ใช่แบบนั้นเลยครับตั้งแต่เข้ามาเนี่ยเนี่ยตูนว่าเยอะไปก็เลือกใช้งานลำบากนะคะไม่ได้ลำบากมากครับไม่ว่าจะเจออาการบาดเจ็บไม่ว่าจะเจอเรื่องโควิด-19การเทรดเอาเจมส์ฮาร์เดนเข้ามามีลามาคัสออดริชมีเบรคกริฟฟินเรียกว่าสตาร์ล้นทีมนั่นน่ะสิคะการใช้งานทุกอย่างเนี่ยต้องขึ้นอยู่กับความแฮปปี้ของทุกคนในทีมด้วยนะครับสตีฟแนชณจุดนี้เนี่ยเราต้องให้เครดิตเขามากไม่ว่าจะเป็นการคุมนักกีฬาทุกคนในระดับซูเปอร์สตาร์เนี่ยให้ทุกคนอยู่ในแถวไม่แตะแถวโอ้โหไม่มีมาการมาเสียเคมีในทีมถือว่าสตีฟแนชทำในจุดนี้ได้ยอดเยี่ยมจริงๆดังนั้นครับในจุดที่เหลืออยู่เราต้องมาติดตามชมนะครับว่าเขาจะใช้งานเดียงเดรจอแดนยังไงให้ทุกคนในทีมแฮปปี้ครับในส่วนของเจมส์ฮาร์เดนครับสตีฟแนชเนี่ยก็ให้รายงานเพิ่มเติมนะครับว่าจริงๆแล้วในเกมวันนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าเป็นเพลย์ออฟเนี่ยยังไงเขาก็เอาเจมส์ฮาร์เดนลงและเจมส์ฮาร์เดนก็ลงได้แน่นอนแต่ในเกมวันนี้ไม่ใช่ครับเป็นแค่ฤดูกาลปกติดังนั้นในการพักอีก1วันในวันนี้เนี่ยถือว่ามีค่ามากๆเพราะว่าพรุ่งนี้เนี่ยจะมีศึกดาร์บี้แมตช์พวกเขาจะต้องเจอกับนิวยอร์กนิกส์นะครับ6 โมงเช้าสนุกแน่นอนครับแล้วพรุ่งนี้ก็มีเจมส์ฮาร์เดนครับสตีฟแนชบอกไว้แล้วว่าลงแน่ในส่วนของเควินดูแรนต์เนี่ยภายในอาทิตย์นี้นะครับแต่สตีฟแนชยังไม่ได้บอกว่าเมื่อไหร่แต่เป็นภายในอาทิตย์นี้เรามารอชมกันครับพูดถึงศึกดาร์บี้แมตช์ครับเราไปต่อกันที่ศึกดาร์บี้แมตช์ของเมือง LA ครับ LA Lakers เดินทางไปเยือน LA Clippers ครับสำหรับเกมวันนี้ค่ะจะเรียกว่าศึกดาร์บี้แมตช์เนี่ยก็ไม่ค่อยเต็มปากเท่าไหร่ เพราะว่าทาง LA Lakers ขาดผู้เล่นหลากหลายคนมากๆไม่ว่าจะเป็นเลบรอนเจมส์แอนโทนีเดวิสอังเดรดรามอนหรือว่าจะเป็นเวสลีย์บัตชิลดังนั้นเนี่ยพลังในการต้านทาน LA Clippers จะไม่ไหวแน่นอนค่ะและเปิดเกมมาเนี่ย LA Clippersก็ใช้เกมรับค่ะนำทางหาหัวใจเอ้ยไม่ใช่ค่ะใช่ใช่นะกดดันทำให้ LA Lakers เนี่ยเล่นยากมากๆแถมวันนี้พวกเขายังได้ความร้อนแรงของ Marcus Morris ค่ะที่ทำได้ดีมากๆกว่าผู้พี่น้องฝาแฝดของเขาอย่าง Marcus Morris ร้อนแรงจริงในช่วงครึ่งแรกเนี่ยกดไปถึง17 คะแนน Kawhi Leonard กับ Paul George ค่ะวันนี้ก็ดูแล้วชิลสบายอะไรจะขนาดนี้ค่ะไม่ต้องเหนื่อยอะไรมากเลยนะคะมีหน้าที่แค่สร้างเพลย์ให้กับเพื่อนแล้วก็ทำแต้มในจังหวะของตัวเองและในช่วงปลายควอเตอร์แรกค่ะพวกเขาก็ส่งตัวราจอนรอนโดลงสนามเป็นครั้งแรกในยูนิฟอร์มของ LA Clippers ถึงแม้ว่าจะมีสนิมจับอยู่บ้างแล้วก็มีเทิร์นโอเวอร์อยู่บ้างก็ตามทีในขณะที่ LA Lakers ค่ะวันนี้ไม่รู้เหมือนเกิดอะไรขึ้นนะคะเหมือนลืมอ่ะลืมการทำแต้มลืมเกมบุกลืมการยิงพวกเขายิงแย่มากๆอ่ะไม่ว่าจะเป็นคายคูสมา KCP ค่ะหรือว่าเดนนิสชรูเดอร์จะมีก็แต่อดีตผู้เล่นของ LA Clippers อย่างมอนเทรซ์แฮร์โรลค่ะที่ขยี้วงในนะคะแล้วก็เก็บแต้มวงในได้อย่างยอดเยี่ยมตามที่เขาถนัดแต่วันนี้ต้องมองจริงๆว่าพลังในการทำแต้มของ LA Lakers สู้ LA Clippers ไม่ไหวจริงๆพวกเขาถูกนำตั้งแต่ช่วง30วินาทีแรกไม่มีโอกาสแม้จะตีเสมอเลยนะคะแล้วก็ถูกนำม้วนเดียวจบเลยค่ะจนกระทั่งพ่ายแพ้ไปค่ะและผลงานของผู้เล่นในทีมวันนี้ LA Lakers ได้ Montrezl Harrell 19แต้ม6รีบาวด์ฟิลโกล 58.3% วงในเน้นๆค่ะ Sharon Horton Tucker 16แต้ม5รีบาวฟิลโก 50% นี่ก็เต็มที่แล้วจริงๆค่ะส่วน LA Clippers ได้ Marcus Morris 22แต้ม7รีบาววันนี้ยิงดีมากๆฟิลโก 69.2% 3คะแนน 80% ยิงลงไป4ลูก Kawhi Leonard 19แต้ม10รีบาว8แอสซิสต์2สตีลเกือบจะเป็น Triple Double อ่ะวันนี้ชิลเหลือเกินจบเกม LA Clippers เอาชนะ LA Lakers สบายๆค่ะ104-86การเล่นเกมบุกที่แย่วันนี้ของ LA Lakers นะครับส่วนนึงเนี่ยต้องให้เครดิตกับการเล่นเกม
รับของ LA Clippers จริงๆครับวันนี้พวกเขากดดันตั้งแต่เปิดเกมมาเลยพอกดดันแบบนี้เนี่ยเกมการเล่นของผู้เล่น LA Lakers เนี่ยค่อนข้างติดขัดพอติดขัดเนี่ยมันก็ยากในการกลับเข้ามาสู่เกมจริงๆนะครับวันนี้พวกเขาเนี่ยทำแต้มได้เพียง86แต้มเท่านั้นการที่ทำแต้มได้86แต้มไม่ถึง90แต้มแบบนี้เนี่ยโอกาสที่จะชนะใครก็แล้วแต่ใน NBA เนี่ยมันค่อนข้างยากมากๆอย่างที่เคยบอกทุกคนนะครับว่าตั้งแต่ที่ทีม LA Lakers เนี่ยขาด LeBron James ไปขาด Anthony Davis ไปเนี่ยการเล่นเกมบุกของพวกเขาเนี่ยดิ่งไปอยู่รองบ๊วยนะครับเป็นอันดับที่29ของลีกเหนือกว่าอยู่ทีมเดียวเองครับนั่นคือ Cleveland Cavaliers พอพูดถึงอาการบาดเจ็บของ LeBron James กับ Anthony Davis ครับโค้ช Frank Vogel เนี่ยเขาก็ได้บอกนะครับว่าช่วง5เกมข้างหน้าที่ทีมเนี่ยจะต้องเดินทางทำการแข่งขันเป็นฐานะทีมเยือนเนี่ยทั้ง2คนเนี่ยจะร่วมเดินทางไปกับทีมนะครับแต่ถามว่าสามารถกลับมาทำการแข่งขันได้หรือเปล่าโค้ช Frank Vogel ก็บอกว่าคงจะต้องอีกนานเหมือนกันครับโอ้โหต้องแฟนๆ LA Lakers ต้องทำใจมาถึงตรงนี้แล้วคุณจะต้องร้องไห้นิดนึงในส่วนของ LeBron James เนี่ยเพื่อนๆเชื่อมั้ยครับว่ามันไวมากๆนะครับนี่คืออาทิตย์ที่2นะครับที่เขายังไม่สามารถกลับมาทำการแข่งขันได้หลังจากที่บาดเจ็บบริเวณข้อเท้าเนี่ยเวลาผ่านไปไวสำหรับแฟนๆอย่างพวกเราแต่สำหรับตัวของ LeBron James เองเนี่ยเขาบอกว่าโอ้โหเขาคิดถึงกีฬาบาสมากๆเขาอยากจะลงกลับมาลงทำการแข่งขันเมื่อวานก่อนก็เพิ่งทวิตลง Twitter ส่วนตัวของตัวเขาเองเนี่ยนะบอกว่าโอ้โหไม่ไหวแล้วอยากจะเล่นเหลือเกินแต่อยากจะเล่นยังไงมันก็ต้องรอให้อาการบาดเจ็บดีขึ้นก่อนครับในส่วนอาการบาดเจ็บของอังเดรดรามอนครับโค้ชแฟรงค์วอโก้เขาก็ได้พูดเพิ่มเติมนะครับเขาบอกว่าแม้แต่จะใส่รองเท้าเนี่ยอังเดรดรามอนยังรู้สึกเจ็บเลยมาถึงจุดนี้เนี่ยเราก็ยังไม่ทราบนะครับว่าเกมหน้าเนี่ยเขาจะสามารถลงทำการแข่งขันช่วยทีมได้หรือเปล่าแต่ที่แน่ๆครับสำหรับเกมหน้าเนี่ยพวกเขาจะต้องเดินทางไปเยือนโทรอนโตแรปเตอร์นะครับเช้าวันพุธ6:30เป็นเกมที่พวกเขาเนี่ยต้องสู้สุดใจจริงๆเพราะว่าแรปเตอร์เนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งทีมที่กำลังอยู่ในช่วงแบบป้อแป้มากๆแม้ว่าจะเพิ่งชนะโกลเด้นสเตทวอร์เรอร์แบบเยอะแยะมากมายก็ตามแต่ทีมของพวกเขาเนี่ยก็เผชิญกับปัญหาผู้เล่นตัวหลักๆในบาดเจ็บไม่ว่าจะเป็นอย่างเฟร็ดแวนฟิตหรือว่าจะเป็นคายราวีก็ตามเดี๋ยวเรามาดูกันครับน่าจะต้องสู้กันสุดใจจริงๆเพราะว่าแรปเตอร์เนี่ยก็ดิ้นรนอยากจะเข้าสู่เพลย์อินในขณะที่ทางเลเกอร์เนี่ยก็ไม่อยากจะตกมาอยู่อันดับท้ายๆมาอยู่ในเพลย์อินนะครับสนุกแน่นอนครับหันไปดูในส่วนของ LA Clippers กันบ้างครับอย่างที่บอกครับต้องยกย่องชื่นชมการเล่นเกมรับของพวกเขาจริงๆว่าจะเป็นการบล็อกการปัดการขโมยเรียกว่าวันนี้เนี่ยทุกคนในทีมครับช่วยกันได้อย่างดีจริงๆไม่ว่าจะเป็นการสลับตัวประกบคนนี้โดนบล็อกคนนี้โดนสกรีนเนี่ยเปลี่ยนตัวประกบเรียกว่าทำให้ LA Lakers เนี่ยเล่นยากจริงๆแล้ววันนี้เป็นเกมเปิดตัวราจอนรอนโดอย่างที่แอมินตูนพูดครับแม้ว่าทุกคนเนี่ยจะเห็นว่าเขายังมีสนิมอยู่นะครับวันนี้เราเห็นเขาทำฟาวล์นะครับทำเทิร์นโอเวอร์มากกว่าการทำแต้มมากกว่าการแอสซิสต์แต่มันไม่ใช่ปัญหาครับขอเวลาอีกสักนิดนึงยังไงราจอนรอนโดเนี่ยด้วยมันสมองในการเล่นของเขาทุกคนก็ทราบกันดีว่าเขาเก่งกาจแค่ไหนคือเขาเข้าใจหมดเลยครับแต่ตอนนี้เนี่ยสภาพร่างกายมันยังไม่ค่อยเข้าที่แค่นั้นเองพอพูดถึงการมาของราจอนรอนโดครับทุกคนในทีมเนี่ยแฮปปี้มากๆนะครับอย่างพอลจอร์จเนี่ยก็พูดเลยว่าตอนที่เขาอยู่กับ OKC เนี่ยรัสเซลเวสต์บรุคเนี่ยทำให้ทุกคนในทีมเนี่ยเข้ากันได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นนอกสนามช่วงการซ้อมหรือว่าอะไรก็แล้วแต่แต่เขาก็เชื่อว่าคนที่จะทำแบบนั้นให้กับ LA Clippers ได้เนี่ยนั่นก็คือราจอนรอนโดนั่นเองการเล่นกีฬาเป็นทีมแบบนี้นะครับถ้าเกิดทุกคนในทีมเนี่ยเป็นหนึ่งเดียวกันเนี่ยไม่มีปัญหาภายในเนี่ยนะผลงานต่างๆการเล่นต่างๆเนี่ยมันจะเห็นในสนามเลยจริงๆแฟนๆอย่างพวกเราเนี่ยรับรู้ได้เลยในส่วนของแพทริกเบเวอรี่เขาก็พูดเช่นเดียวกันครับเขาบอกเขาค่อนข้างแฮปปี้มากๆเพราะว่าตอนนี้เนี่ยจะไม่ใช่เขาแค่คนเดียวแล้วครับที่จะคอยพูดบ่นอยู่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นทั้งในสนามข้างสนามหรือว่าช่วงการซ้อมดีไม่ดีราจอนรอนโดเนี่ยแสบกว่าเขาอีกเขาบอกอย่างนี้เลยครับแพทริกเบเวอรี่พอพูดถึงแพทริกเบเวอรี่ครับอาการบาดเจ็บของเขาตอนนี้ดีขึ้นนะครับโค้ชไทรอนลูบอกว่าสามารถทำการซ้อมแบบเต็มสนามแบบ5เต็ม5อย่างนี้ได้แล้วในส่วนของเซิร์ชอิบาก้าครับวันนี้เราเห็นเขาแวบนึงครับมาในสไตล์ที่แบบพวกเราเข้าไม่ถึงแน่นอนแฟชั่นของเขาเนี่ยมันจะเป็นแบบแปลกๆจริงนะครับเดี๋ยวจะดูในภาพนี่ครับเพื่อนๆดูภาพโอ้โหทรงนี้นี่คือไม่กล้าใส่จริงๆอยู่เมืองไทยเนี่ยนะครับมั่นใจค่ะใช่ครับมั่นใจอาการบาดเจ็บของเขายังไม่ดีขึ้นครับยังไม่สามารถทำการซ้อมแบบแพทริกเบเวอรี่ได้เราคงต้องรออีกสักพักหนึ่งสำหรับการกลับมาของเซิร์ชอิบาก้าเขามีอาการเจ็บหลังมาตั้งแต่ช่วงกลางๆเดือนมีนาคมแล้วนะครับและสุดท้ายครับกำลังเสริมล่าสุดอย่างเดมาร์คัสคัสซินครับตอนนี้กำลังรอผลการตรวจไวรัสโควิด-19 อยู่นะครับถ้าเกิดสมมติว่าในการตรวจ6ครั้งข้างหน้าเนี่ยผลการตรวจเป็นลบเขาจะสามารถกลับมาลงสนามทำการแข่งขันได้อีกครั้งนึงครับเรารออีกนิดนึงครับสำหรับแฟนๆเดมาร์คัสคัสซินและเกมหน้าครับพวกเขาจะเปิดบ้านรับการมาเยือนนะครับของ Portland Trail Blazersเช้าวันพุธครับ9:00นี่ก็สนุกแน่นอนครับเราไปต่อกันที่ Golden State Warriors นะครับเดินทางไปเยือน Atlanta Hawks หลังจากที่ Golden State Warriors แพ้มาอย่างน่าอับอายกว่า53แต้มในเกมที่เจอกับ Toronto Raptors ค่ะมาวันนี้เขาได้ Stephen Curry แล้วก็ Draymond Green กลับมาลงทำการแข่งขันแต่เปิดเกมมาเนี่ยค่ะ Warriors มีการยิงวงนอกที่แย่มากๆแต่พวกเขาเนี่ยก็ไม่ยอมก็สู้เพราะว่าวันนี้เนี่ยมีทั้ง Curry แล้วก็มีทั้ง Green อยู่ในสนาม Stephen Curry ที่ยิง3คะแนนไม่ค่อยดีค่ะเขาก็ทำอย่างอื่นแทนนะคะไม่ว่าจะเป็นการยิงระยะกลางค่ะหรือว่าจะเป็นการลุยเข้าไปทำแต้มรวมไปถึงการเอาฟาวล์เก็บแต้มจากจุดโทษกว่าจะเข้าที่เนี่ยก็เข้าสู่กลางควอเตอร์2เคลลี่อูเบรจู
เนียค่ะวันนี้ก็มีผลงานที่ดีขึ้นนะคะถึงแม้ว่าจะพลาดในลูกที่ไม่ควรพลาดก็ตามเช่นเดียวกับเดรมอนด์กรีนค่ะแล้วก็แอนดรูวิกกินส์ในฝั่งของแอตแลนต้าฮอคส์ค่ะตัวหลักอย่างเทรย์ยังวันนี้การทำแต้มเนี่ยไม่ดีเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการยิง2แล้วก็3คะแนนแต้มหลักๆเนี่ยมาจากลูกโทษแต่เขาก็ได้การเสริมแต้มจากผู้เล่นคนอื่นในทีมไม่ว่าจะเป็นคลินคาเพลาที่ช่วยเก็บแต้มวงในแล้วก็รีบาวด์อย่างต่อเนื่องทั้งเกมรวมไปถึงทัพสำรองที่เป็นปัญหาสำหรับแอตแลนต้าฮอคส์มาตลอดค่ะแต่วันนี้เนี่ยก็ได้ทั้งดาริโน่กาลินารีรวมถึงลูวิลเลียมทั้ง2ทีมนะคะโอ้โหสู้กันได้ดีนะคะผัดกันนำผัดกันตามอยู่กว่า16ครั้งเสมอขึ้นอีก17ครั้งแต่แล้วก็เป็นแอตแลนต้าฮอคส์ค่ะที่ทำได้ดีกว่าในช่วงท้ายควอเตอร์ที่4สามารถคว้าชัยชนะเป็นเกมที่3ติดต่อกันแล้วก็ยัดเยียดความปลาชัยเป็นเกมที่3ติดต่อกันให้กับ Golden State Warriors ผลงานของผู้เล่นในทีมวันนี้ Golden State Warriors ได้ Stephen Curry 37แต้ม5รีบาวด์2แอสซิสต์2สตีลทำทุกอย่างจริงอ่ะเสียดายวันนี้3คะแนนของเขาไม่ร้อนแรงเท่าที่ควรยิง12เข้า3ถือเป็น 25% Kelly Oubre Jr. 20แต้ม11รีบาวด์2แอสซิสต์เป็นดับเบิลดับเบิลนะคะเขาก็พยายามเต็มที่แล้วจริงสำหรับ Atlanta Hawks ค่ะได้ Clint Capela 24แต้ม18รีบาวด์เป็นดับเบิลดับเบิลรีบาวด์นี่สุดๆเลยนะคะ Danilo Gallinari 25แต้ม10รีบาวด์ดับเบิลดับเบิลเช่นกันค่ะจบเกม Atlanta Hawks เอาชนะ Golden State Warriors 117-111ปัจจัยชัยชนะวันนี้ของ Atlanta Hawks เนี่ยมีอยู่2จุดเด่นๆเลยครับจุดแรกนั่นคือการยิงจุดโทษวันนี้พวกเขาได้โอกาสยิงจุดโทษนะครับทั้งหมด45ครั้งในขณะที่ Golden State Warriors เนี่ยได้ยิงแค่21ครั้งเปลี่ยนเป็นแต้มบวกลบแล้วเนี่ยทาง Atlanta Hawks เนี่ยเหนือกว่าถึง20แต้ม20แต้มจากจุดโทษเนี่ยถือว่ามหาศาลมากๆนะครับมันเลยเป็นจุดนึงครับที่ทำให้ Atlanta Hawks เนี่ยเหนือกว่าปัจจัยต่อไปครับนั่นก็คือทัพสำรองของพวกเขาครับการทำแต้มของทัพสำรองไม่ว่าจะเป็น Danilo Gallinari หรือจะเป็นลูวิลเลียมที่เอาเข้ามาเสริมทีมครับเห็นชัดเจนขึ้นเรื่อยๆครับว่าพวกเขาทำได้ดีก่อนหน้านี้เราเคยบอกนะครับว่า Atlanta Hawks ทัพสำรองของพวกเขาเนี่ยการทำแต้มอยู่ที่อันดับที่27 NBA มีอยู่30ทีมเขาเป็นอันดับที่27เนี่ยถือว่าท้ายตารางมากๆการเอาลูวิลเลียมเข้ามาเนี่ยตอบโจทย์ชัดเจนจริงๆในยามที่ตัวจริงฝั่งตรงข้ามเนี่ยออกไปพักยกตัวอย่างวันนี้อย่างสเตฟเฟนเคอรี่ครับพวกเขาเอาเทรย์ยังไปพักตามแต่เขามีลูวิลเลียมอยู่ในสนามคอยทำแต้มยิงแล้วยิงอีกบางครั้งเราเห็นสเตฟเฟนเคอรี่ยิง3ลูวิลเลียมก็เอาคืนได้นะครับในยามที่เทรย์ยังไปพักนี่คือสาเหตุว่าทำไมเขาถึงมีค่าจริงๆครับในฐานะตัวสำรองในส่วนการบาดเจ็บของจอห์นคอลลินนะครับโค้ชเนทแม็กมิลแลนเนี่ยยังไม่มีการอัปเดตนะครับว่าอาการบาดเจ็บของเขาเป็นยังไงแต่ตอนนี้เนี่ยเขาพลาดการลงสนามติดต่อกันถึง3เกมแล้วเชื่อวันภายในอาทิตย์นี้เนี่ยน่าจะมีการประเมินอาการอีกทีนึงว่าจอห์นคอลลินเนี่ยน่าจะกลับมาทำการแข่งขันได้เมื่อไหร่แต่สำหรับเกมหน้าครับพวกเขาจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของนิวออร์ลีนเพลิแกนส์นะครับเช้าวันพุธ 6:30 ครับนี่ก็สนุกแน่นอนสตอรี่ของเกมในวันนี้ของโกลเด้นสเตทวอริเออร์เนี่ยก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมครับความยอดเยี่ยมของสเตฟเฟนเคอรี่ยังไงก็ยอดเยี่ยมแบบนั้นครับเกมวันนี้เป็นอีกครั้งนึงนะครับที่เขาสามารถทำระดับอย่างน้อย30แต้มได้ถือว่าเป็นครั้งที่20นะครับในฤดูกาลนี้แต่คนอื่นๆนะครับอย่างเรย์มอนด์กรีนเนี่ยก็ถือว่าเชื่อใจได้ในบางโอกาสครับในยามที่สเตฟเฟนเคอรี่เนี่ยอยู่ในสนามแต่ยามที่โกลเด้นสเตทวอริเออร์ไม่มีเคอรี่อยู่ในสนามในบางครั้งเรย์มอนด์กรีนเนี่ยก็เล่นแบบยังไงก็ไม่รู้นะครับแปลกๆเหมือนกันในส่วนของเคลลี่อูเบรจูเนียร์กับแอนดรูว์วิกกินส์ทั้ง2คนนี้แม้จะยังช่วยทีมได้ก็ตามแต่ผลงานก็ขึ้นๆลงๆเหมือนเดิมครับนี่คือสตอรี่แบบเดิมๆเลยนะครับตั้งแต่เปิดฤดูกาลมาในขณะที่เจมส์ไวส์แมนครับตอนนี้ก็โอ้โหอะไรก็ไม่รู้จริงๆครับเล่นไม่เหมือนตอนช่วงต้นฤดูกาลเลยนะครับแปลกมากๆนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นของโกลเด้นสเตทวอริเออร์ในตอนนี้พอพูดถึงความยอดเยี่ยมของสเตฟเฟนเคอรี่ครับขอเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆสังเกตดีๆในเกมการแข่งขันวันนี้เนี่ยรองเท้าของเขาเนี่ยยังเป็นเคอรี่แบรนด์นะครับเป็นเคอรี่โฟร์8แต่วันนี้สเตฟเฟนเคอรี่ครับจับมือร่วมกับมูลนิธิบรูซลีครับทำรองเท้าออกมาครับถ้าเกิดเพื่อนๆสังเกตเนี่ยด้านข้างจะมีรูปมีคำพูดเป็นขวดแบบคือเขาต้องการจะสื่อเห็นความเป็นหนึ่งเดียวนะครับของคนเอเชียในประเทศอเมริกาครับรวมไปถึงต้องการช่วยเหลือแล้วก็สนับสนุนครอบครัวผู้เสียชีวิตนะครับย้อนกลับไปเนี่ยที่เมืองแอตแลนต้าเนี่ยมีการกราดยิงที่ร้านนวดครับและในเหตุการณ์ครั้งนั้นเนี่ยมีคนเอเชียเสียชีวิตถึง6คนสเตฟเฟนเคอรี่บอกว่าหลังจะจบเกมการแข่งขันในวันนี้เนี่ยเขาจะเอารองเท้าคู่ที่เขาใส่ในเกมการแข่งขันวันนี้เนี่ยประมูลได้เงินเท่าไหร่ไม่รู้ครับแต่เขาจะมอบช่วยเหลือสนับสนุนให้กับครอบครัวของผู้เสียชีวิตนี่คือสิ่งที่ยอดเยี่ยมมากๆแม้แต่ตัวสตีฟเคอร์เนี่ยนะเขายังชื่นชมและเขาก็ภูมิใจกับสิ่งที่สเตฟเฟนเคอรี่ทำเขาบอกว่าสิ่งที่สเตฟเฟนเคอรี่ทำเนี่ยแสดงให้เห็นว่าตัวเคอรี่เนี่ยเขารู้ว่าตัวเขามีอิทธิพลแล้วก็มีพลังแค่ไหนในการช่วยเหลือสังคมและเขาก็ใช้สิ่งนั้นเนี่ยนะครับช่วยเหลือนี่คือสิ่งที่ยอดเยี่ยมมากกว่าความเป็นนักบาสทั่วไปในสนามนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมครับอยากจะเอามาเล่าให้ทุกคนฟังแต่ในส่วนของโกลเด้นสเตทวอริเออร์สถานการณ์ของทีมตอนนี้ไม่ค่อยดีครับในช่วง8เกมหลังสุดพวกเขาแพ้ไปถึง7และเกมหน้าครับเช้าวันพุธ 9:00 ต้องเปิดบ้านรับการมาเยือนของพญากวางผู้ร้อนแรงเหลือเกินอย่างยานิสอันเดอร์สกุมโฟกับมิลวอกกี้บัคเหนื่อยอีกแล้วครับสำหรับแฟนๆโกลเด้นสเตทวอริเออร์เรามารอรุ้นกันครับและสำหรับคู่ที่เหลือในวันนี้
ารางอันดับในขณะนี้มาถึงตรงนี้แล้วค่ะตูนก็ขอเป็นกำลังใจให้ Golden State Warriors นะคะรวมไปถึง LA Lakers ด้วยค่ะต่อสู้ในศึกต่อไปที่กำลังจะมาถึงนี้ค่ะถ้าชอบคลิปนี้ของพวกเรานะคะขอกำลังใจให้พวกเราทั้งสองคนด้วยสักนิดกดไลค์ซับไปด้วยนะครับที่โลโก้ NBA เนี่ยตรงกลางนี่เลยค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปสนุกๆจากพวกเราค่ะนึกถึง NBA ถึง NBA แน่นะคะวันนี้พวกเราทั้งสองคนขอบคุณทุกคนมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับ